ตอนนี้คนยังดูยังไม่ได้เข้ามาดูได้ได้ไหนไหนไหนตอนนี้ยังไม่มีคนดูเดี๋ยวพี่ว่าคุยสักสามนาทีก็เข้าก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องรอให้แบบสวัสดีครับคนดูทั้ง4คนที่เข้ามานะครับวันนี้เรากลับมาไลฟ์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับรัฐกับผมเปิดกันแล้วใช่เปิดกันแล้วเปิดกันแล้วนะก็เป็นไงกันบ้างครับร้านตัดผมเปิดแล้วช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับลูกค้าคิดถึงกันมากไหมครับผมตัดผมเมื่อยขากันไหมโอเคสวัสดีครับสำหรับคนดู19คนที่เข้ามา22คนแล้วโอ้ครับมาเร็วมากเร็วกว่าที่คิดตอนแรกคิดในใจว่าเอ้ยช่วงนี้แบบไอ้นะเราไลฟ์กลางวันนะแล้วก็ด้วยความที่ร้านตัดผมเพิ่งเปิดกันวันนี้ก็มีคิดอยู่ว่าจะเข้ามากี่คนใช่ตอนนี้ก็24คนดูนะครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีสำหรับคนดูเก่าคนดูใหม่ที่เข้ามาดูไลฟ์สดของบับเบิ้ลนะครับวันนี้น้องไนท์ฮาวนะครับจะมาไลฟ์ทรงผมทรงอีบอยซึ่งทรงผมอีบอยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากให้น้องไนท์กดเซฮทักทายหน่อยครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมมาจากไหนกันบ้างครับตอนนี้สถานการณ์การเปิดร้านในวันสองวันแรกเป็นไงกันบ้างเนาะสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับผมสวัสดีครับจากบุรีรัมย์ครับคุณต่อไทยนะครับผมสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นไงบ้างครับสัญญาณภาพนี่ชัดนะเสียงก็เสียงก็ถ้าสมมติว่าใครคิดว่าชัดก็เป็น99นะครับนั้นนะครับสาธุ99เข้ามากันได้นะครับผมเข้ามาได้นะครับก็สบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับผมสบายดีนะครับสบายดีนะครับวันนี้เราอยู่กันกับน้องไนท์ฮานะครับผมโอเคน้องไนท์เดี๋ยวพี่ขอวันนี้ตอนนี้คนดูกี่คนครับ24คนครับ24คนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเป็นทรงอีบอยครับคือแทนก็มันเป็นอีบอยนี่ย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบอยครับจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นในยุคสมัยใหม่ครับที่เกิดมาในยุคสมัยใหม่มีความนำสมัยผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆมากมายใช่มีคนบอกว่าดูของใครดีครับเนี่ยอาจารย์โน้ตกับบาร์เบอร์เบนก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยครับไม่รู้ว่าอาจารย์โน้ตเวลาเขาโพสเดี๋ยวเขาน้องโน้ตเขาจะลบโพสหรือเปล่าเนาะรอดูกันวันนี้น้องโน้ตก็ใช่โอเคครับสำหรับดีครับคุณเอ็นนาสวัสดีครับผมเอ็นนาบาร์เบอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับคนดู29คนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับตอนนี้มีใครพิมพ์มาบ้างไหมครับพี่ดั้มตอนนี้ก็มีคนคนจากข้างบนพิมพ์สาธุ99มาแล้วครับผมสาธุ99นะฮะคนจากข้างบนนะฮะคนจากข้างบนมานะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ว่าเรามาเปิดตัวนายแบบกันเข้ามาเลยดีกว่าเปิดนายแบบนะครับครับผมสวัสดีครับจากบับเบิ้ลแมนนครสวรรค์สวัสดีครับวันนี้นายแบบของเราชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อสแน็คครับสแน็คนะครับวันนี้สแน็คจะมาเป็นนายแบบให้กับน้องไนท์นะครับโอเคเดี๋ยวฝากให้น้องไนท์คุมผ้าคุมกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่รับหน้าที่ในการคุยก่อนวันนี้นี่นายแบบของเราหล่อล่ำหล่อล่ำหล่อล่ำก็สวัสดีนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่สบายดีพี่น้องสปลาวนะครับโซสไดกัมพูชานะครับเฮลโลโคกัมพูชาโอเคสวัสดีครับน้องเอกนะครับสวัสดีนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เรายังไลฟ์ในช่วงบ่ายสองอยู่เดี๋ยวถ้าจะกลับปรับเวลาไปตอนกลางคืนยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ครับคุณผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ตั้มต้องบอกใช่ไหมฮะ โอ้สุดยอดมากเลยครับตรงไหนไอ้ปะยันแต่งผมนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องไนท์ทำการแบ่งผมก่อนนะครับ
ความตั้งใจอยากได้ทรงนี้มากๆครับในการเปลี่ยนลุคครับในรอบใหม่ปีนี้สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับไอ้นะคุณจักรณรงค์ NP นะครับสวัสดีครับก็สำหรับใครที่เข้าใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทุกคนก็จะได้รับชมไลฟ์กันหลายคนนะครับจากที่ไหนกันบ้างครับเปิดร้านวันแรกเมื่อวานไหมใช่เมื่อวานเป็นไงบ้างครับตอนนี้เปิดร้านมาลูกค้ายังมีความกังวลกันอยู่ไหมครับจากที่ไหนก็พิมพ์กันเล่าให้เราฟังกันได้นะครับเพื่อเป็นแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้จะน้องไนท์ก็จะมาตัดทรงเป็นลักษณะของeboy นะครับ eboy ครับก็จะเป็นทรงอารมณ์คล้ายๆกับ undercut ครับแล้วเราก็จะเปิด undercut ด้านในแต่ก็ไม่ได้เปิดสูงครับผมด้วยความที่กระโหลกศีรษะของตัวในแบบเราตัวนี้ค่อนข้างแคบอยู่แล้วเราต้องการฐานผมค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะเปิดเป็นเหมือนรองทรงกลางบ้านเราแล้วกันได้จะเปิดประมาณกลางๆครับตั้งเป็นขอบผมไว้กลางๆใช่โอเคเพื่อตั้งการให้ผมด้านบนตกลงมาครับได้ครับไหนก็จะให้ดูการแบ่งผมนะครับแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆครับเหมือนตัวยูไม่ต้องครับเหมือนตัวยูนะครับคุณจัดโลนะครับชื่อทรง e-boy นะครับเหมือนที่น้องไนท์ได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับผม e-boy คือแทนก็เป็น e-boy คือแทนก็จะเป็นทรงแสดนะครับผ้าม่านครับเหมือนม่านผ้าม่านเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอะไรนะบางคนก็เรียกว่าแสดเกาหลีแต่ถ้าคนอายุ30กว่าปีขึ้นไปก็จะรู้สึกว่านี่จะเป็นทรงแบบแสดยุค90และตามพวกศิลปิน RS ที่ตัดกันเยอะๆช่วงนึงนะครับก็สวัสดีสำหรับคนดู42คนดูนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้สวัสดีคุณอภิรักษ์นะครับเราเจอใครเราจะทักทายก่อนสวัสดีคุณลิต้านะครับก็อยู่รับชมเป็นเพื่อนพวกเรากันก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องไนท์ก็จะมาใช้เป็นบับเบิ้ลเลโอนะครับตัวนี้นี่ครับจะมาใส่กับฟันเบ็ดแม่เหล็กครับแม่เหล็กเป็นฟันเบอร์4ครับเบอร์4นะครับของแม่เหล็กนะครับจะมีความยาวประมาณ1เซนกว่า1เซนกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนก็เลยอย่างที่ว่าเนี่ยตั้งฐานกรอบทรงไว้กลางๆครับไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำไปก็จะค่อยๆเปิดทรงโดยใช้ลักษณะในการปิดฟันนะครับปิดฟันค่อยๆเปิดชนฐานชนหวีหวีก็จะเป็นตัวที่เรากำหนดไว้เป็นฐานผมนะครับสวัสดีคุณต้นเชียงคานสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้นี่เราก็มาเจอกับทรงผมทรงแสบสไตล์อีบอยจริงๆก็จะเป็นหนุ่มทางยุโรปทางอเมริกานะตรงนี้จะตัดเป็นทรงประมาณนี้เยอะครับพี่น้ำครับจริงๆก็คล้ายๆกับทรงทูบ็อกเกาหลีทูบ็อกเกาหลีอะไรประมาณนั้นเลยเหมือนทรงฝั่งเอเชียบ้านเราเอเชียบ้านเราเมื่อวานตัดผมมีคนมาขอทรงผมพี่บอกว่าพี่ผมเอาแบบเลโอนาร์โดโอ้โหมาตรงตัวมากเป็นทรงแสกเหมือนกันฮะเลโอนาร์โดอินคาเบโอครับดาวินชีครับ ดาวินชีไม่ใช่จากดีคาปิโอนี่แหละถูกแล้วในช่วงด้านหลังไม่ได้เปิดอยู่ประมาณช่วงกลางไปหูครับก็ค่อยๆเปิดขึ้นไปนะครับด้านน้องไนท์เปิดข้างวันนี้เปิดขาวมากไหมครับหรือว่าไม่ขาวจะเป็นงานค่อนข้างจะดำนะจะดำประมาณนี้เลยครับพี่ดำเดี๋ยวจะเก็บช่วงที่ว่ามันมีความชี้ขึ้นมานิดหน่อยโอเคก็จะออกเป็นงานจะออกเป็นทางเทาเข้มๆไปทางดำนะครับวันนี้เราก็จะเปิดนะครับแล้วก็ใช้ฟันลอมเบอร์4ปิดฟันเพื่อที่จะเก็บเนื้อผมแล้วก็
วันนี้ทรงผมที่เราตัดเราเปิดข้างก็จะเป็นงานดำนะครับจากไหนทักทายก็ได้นะครับสำหรับ64คนดูนะครับวันนี้ตอนก็ถือว่ามากันพอสมควรด้วยความที่วันนี้เป็นวันพฤหัสเป็นวันดีนะครับที่ลูกค้าชอบตัดผมและอย่างก็เป็นวันที่2แห่งการเปิดร้านใช่ครับพี่ตั้มลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หลายคนเลยเชื่อว่าถ้าใครดูตอนนี้อยู่น่าจะว่างมากันอยู่ใช่เพราะเดี๋ยวตั้งใจเราดูเราก็ได้อ๋อน่าจะดูเราอ๋อคือแบบประมาณว่าแบบไม่ขอรับคิวลูกค้าเพื่อที่จะมาดูพวกเราขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมหลงตัวเองหน่อยหลงตัวเองหน่อยให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนใช่ครับบอกว่าเป็นเวลาอะนะเพิ่มพูนความรู้ถามว่าเข้ามาแล้วได้ความรู้กันไหมได้ความหาครับสวัสดีสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็เราเข้ามาอยู่กับ Urban Pomade Official นะครับเป็นไลฟ์ตัดผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้หวีในการเปิดจะมาเก็บขอบด้านล่างครับพี่ตั้มขอบด้านล่างนะครับใช่ครับขอบด้านข้างเลยด้านข้างบริเวณช่วงจอตีนผมด้านล่างเลยครับแล้วก็จะใช้หวีลงมาครับแต่ไม่น่านะมันจะมีความแบบเหมือนเผยขึ้นมานิดนึงอ๋อโอเคเหมือนเผยขึ้นมานิดนึงก็ถ้ารู้สึกว่าตรงไหนมันยาวเราจะเห็นเลยครับครับก็ใช้หวีกับตั้งเกณฑ์นะครับแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนถ่ายไปเพื่อให้เกณฑ์ผมเป็นเกณฑ์ผมแนวแบบแนวธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบการดูหลอดคมจะลอยใช่ครับสวัสดีน้องธนกรนะครับเขาสวัสดีพี่ตั้มพี่ไนท์สวัสดีนะครับน้องธนกรน้องธนกรเป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยในช่วงก็เป็นผมก็เหมือนกันครับพี่ตั้มนี่ก็จะใช้หวีเนี่ยมันติ่มเข้าไปแล้วมันเป็นจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะออกเป็นทะแยงใช่ครับทะแยงมุมโดยใช้ปลายหวีปักเข้าไปนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเราเอาซี่หวีหน้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะกินผมเยอะขึ้นนะครับสวัสดีน้องเอ็มจากเวียงสะนะครับสวัสดีนะเราเห็นใครเราจะทักทายก่อนเลยใครเข้ามานี่แบบไม่ทันได้พิมพ์เราก็จะพูดคุยกันก่อนโอ้แต่กดพลาดเข้ามาครับพอทักปุ๊บต้องอยู่ต่อเลยน้องธนกรบอกว่าเรียนออนไลน์เพิ่งเสร็จครับขยันว่ะเรียนออนไลน์นี่คือเรียนตัดผมใช่ไหมครับหรือว่าเรียนอะไรอยู่หรือว่าเรียนช่วงนี้น้องธนกรนี่คือเรียนอยู่ช่วงมหาวิทยาลัยหรือว่ายังไงครับสวัสดีนะครับช่างตัดผมจากนนทบุรีครับช่างตัดผมบางพลับมาคัดนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเมื่อวานที่บางพลับนี้ร้านตัดผมที่นนทบุรีก็ก่อนหน้านี้ก็โดนปิดสั่งปิดไปด้วยนะครับโอ้น้องธนกรบอกเรียนอยู่ม.5โอ้โหดีนะเด็กสมัยนี้ได้เรียนแบบว่าไอ้นะคือไม่ใช่เรื่องออนไลน์นะแต่ว่าพูดถึงอะอย่างเช่นเขาสนใจเรื่องไหนเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นเราตรงที่เขาสามารถที่จะเข้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนมีเปิดคอร์สออนไลน์กันหมดแล้วซึ่งเหมือนกับนึกภาพเราอะถ้าเรายังอยู่เป็นเด็กมัธยมสมัยก่อนยุคพี่อยากจะสนใจตัดผมอะเราก็ต้องเข้าไปหาร้านตัดผมอย่างเดียวเลยใช่ครับเราต้องวิ่งหาหน่วยงานนั้นไปเลยใช่ครับคุณสราณีบอกว่านายแบบต้องการหมอนไหมคะอ๋อน้องธนกรบอกอยากเป็นช่างตัดผมครับเลยติดตามครับโหดีมากเลยครับ
จริงๆแล้วคนเราถ้ารู้ตัวเองว่าชอบอะไรตั้งแต่ต้นก็ลองมาศึกษาแล้วก็ลองทดลองดูก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังแบบสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับลองแบบเอาตัวเองไปทดลองดูก่อนเพราะว่าการทดลองก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าเราชอบด้านไหนบ้างบางทีเราคิดแต่ว่าไปลองปฏิบัตินี่อาจจะเป็นคนละเรื่องที่สวนทางก็ได้สบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับผมสบายดีครับเราก็รวมถึงถ้ามองในมุมมองเรื่องการตัดผมเนี่ยการตัดผมก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับอยากจะให้ทุกคนได้ลองศึกษาเปิดกว้างแล้วก็ลองงานหลายๆแนวดูนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราก็สามารถรองรับความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นด้วยและอย่างก็เป็นการทำให้เรารู้แล้วว่าเราตัดส่วนตัวชอบตัดผมสไตล์ไหนนะครับแล้วทุกแนวเนี่ยก็จะมีเทคนิคดีๆวันนี้ก็ปกติเราก็จะน้องไนท์เนี่ยจะเป็นสายเฟดแต่วันนี้เราก็จะมาตัดผมเป็นงานดำเป็นงานธรรมชาตินะครับกรอบทรงนะครับตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาเลยก็มีความก็จะเห็นขอบผมขอบผมโดยรอบชัดเลยอืมโอเคนะครับขอบผมนี่ก็ถ้าเป็นหลักสากลถ้าใครไปดูใน YouTube ใน YouTube ก็จะบอกว่า Hairline นะครับผมสวัสดีคุณฟูฟูเลิฟนะครับผมมาแล้วช้าๆมาแล้วช้าๆแต่ยังดีกว่าไม่มานะครับพี่ฟูฟูจากที่แล้วก็ดูเรานะอ๋อพี่ฟูฟูสวัสดีครับพี่ฟูฟูสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับก็หวังว่ามีโอกาสถ้ามีงานกิจกรรมงานตัดผมยังไงหวังว่า เราคงจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราจำใครไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงก็เดินสะกิดกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นก่อนแล้วเราจำได้เราจะรีบเข้าไปทักทายกันไหนจะมาเก็บช่วงขอบผมพี่ตั้มขอบผมใช่ช่วงแฮร์ไลน์นี่เลยเดี๋ยวพี่ตั้มพูดเมื่อกี้เป็นช่วงแฮร์ไลน์ครับผมในขออนุญาตฉีดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพรมน้ำก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้กรรไกรฟันปลอมใช่ครับใช้ตัวไหนเอ่ยใช้เป็นบาร์เบอร์เบนครับมือซ้ายครับน้องไนท์เป็นช่างตัดผมมือซ้ายนะครับนี่กรรไกรตัดผมมือซ้ายของบาร์เบอร์เบนนะครับแล้วก็หวีสีรุ้งนะครับผมปุ๊กลุกนะครับคุณปุ๊กลุกบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มๆเก่งทุกคนเช่นเดิมค่ะขอบคุณมากครับในเผลอๆในนี้มาดูอาจจะมีคนเก่งกว่าเรามาแอบมานั่งมาชมไลฟ์เราก็ได้นะครับซุ่มดูซุ่มดูในกระดาษอาชีพนะผมตรงขอบนะครับพี่ตั้มแล้วก็ดึงกดลงมาเลยแล้วเราก็จะเห็นนิดนึงจะเป็นผมที่ว่ามีความไม่เท่ากันนิดนึงครับเราก็จะตัดส่วนนั้นออกไปครับโอเคก็ใช้กรรไกรค่อยๆเก็บปีกผมนะครับใช่ครับคุณหนูดานะครับดูเป็นความรู้แฟนจะเปิดร้านตัดผมค่ะยินดีครับยังไงเดี๋ยวฝากช่องทางนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ LINE @barberben นะครับในนั้นก็จะมีป๊อปอัพให้เราได้ดูเกี่ยวกับเรื่องทั้งนอกจากจะมีสินค้าให้ดูเนี่ยก็จะมีอัลกอริทึมไลฟ์ย้อนหลังของพวกเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับเพราะว่าเกิดถ้าหรือว่าพิมพ์ barberben แล้วก็ YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีไลฟ์ของแต่ละคนอยู่ในนั้นนะครับฝากด้วยนะครับผมตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ของทางโนเบนใช่ครับก็เป็นยังไงครับน้องไนท์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์เรียนการเรียนตัดผมออนไลน์กันใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูกันที่หน้า Facebook ได้นะครับเป็นแฟนเพจของตัวก็เป็นโปรเมทผู้เชี่ยวได้เลยครับเรียนกับของแต่ละคนนะนะเก่งๆทั้งนั้นเรียบร้อยครับไหนก็เก็บขอบผมด้านบนที่เราเก็บกันไว้ในการดึงน้องลงมาแล้วก็ตัดตรงง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะมาเป่าแห้งนิดนึงครับ
โอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวน้องไนท์ก็จะใช้ไดร์เป่าผมนะครับเป่าผมให้แห้งทำไมต้องเป่าผมให้แห้งครับน้องไนท์อยากรู้ว่ามันมีความเอฟเฟกต์เรื่องความฟูเอฟเฟกต์เรื่องผมไม่เท่ากันหรือว่ามีความขอบผมตรงไหนข้างที่มันเกินเลยมาบ้างไหมได้ดีเลยจะดีเลยครับโอเคก็เนี่ยใช้เป็นปาเลตเต้ครับนี่เลยตัวนี้ก็น้องไนท์ก็กำลังใช้ไดเป่าอยู่นะครับใครมีอะไรก็พิมพ์พูดคุยเข้ามาได้ก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมรับหน้าที่คุยเพราะว่าช่วงที่น้องไนท์เป่าไดเนี่ยถ้าคุยเสียงจะดังยังไงก็ฟังเสียงผมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับใครสนใจยังไงก็คอร์สออนไลน์ก็ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูในที่ใน Bubble Band ได้นะครับนั้นก็จะมีล่าสุดเพิ่งแจ้งไปนะครับเป็นรู้สึกว่าเดี๋ยวขออ่านให้ฟังเลยก็ได้ครับอ๋อแล้วก็เปิดหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าเฟซให้ดูครับสักครู่สำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็จะมีนี่ครับรายละเอียดทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าใจง่ายนะครับน่านำไปใช้ในนี้ก็จะมี QR code นะครับคอร์สออนไลน์ยังไงก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูกันในนี้ได้นะครับผมกรรไกรด้ามทองเหมาะกับงานแบบไหนครับกรรไกรด้ามทองของวาเลนเต้ใช่ไหมครับกรรไกรด้ามทองวาเลนเต้เหมาะกับค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับครอบคลุมครับตัดเปียกตัดแห้งตัดอะไรได้หมดนะฮะบาลานซ์บาลานซ์เลยครับทำไมไม่ติดไมค์ที่พี่หัวฟูจะได้ฟังชัดๆไมค์ใช่ไหมครับไมค์เดี๋ยวต้องหามาครับเพราะตอนนี้ไมค์คือพวกเราหมดกันไปเยอะมากครับยังไม่เจอตัวที่ถูกใจฮะก็รับไปพิจารณานะครับคุณพี่ฟูฟูนะครับน้องไนท์ใช้เสียงดังหน่อยครับดังนะโอเคครับไนท์ก็เดี๋ยวมาใช้ตัวกรรไกรฟันปลาครับตัวนี้ก็เป็นมือซ้ายจากทางโนเบนครับผมมาลบขอบอีกเล็กน้อยให้มันดูนุ่มขึ้นครับโอเคครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องเอาออกเยอะเลยนิดเดียวจริงๆครับพี่ฟูฟูเดี๋ยวผมจะให้น้องไนท์ใช้ตอนนี้เราเร่งไมค์โดยการบิดที่แขนเรียบร้อยให้นะอีกนิดเดียวก็จะบิดถ้าจะเสียงดังกว่านี้เราจะบิดหูให้นะฮะยังไงถ้าสมมติอยากให้เสียงดังมากขึ้นก็พิมพ์มาบอกได้ครับนั่นเกรงใจในแบบมากเลยทำไมครับไม่เหมือนตะโกนใช่ไหมกรรไกรด้ามทองคือรูปแบบไหนครับพี่ต้าบอกมาวันนี้วันนี้กรรไกรไม่ได้พี่ต้ามีรู้สึกว่าพี่ต้าพกมาพอดีแต่ว่าในเป็นมือซ้ายนะครับวันนี้เรามาอีกที่นึงก็ที่พกมาวันนี้มันจะเป็นกรรไกรฟันปลานะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้แต่ว่าขออภัยด้วยวันนี้มาไลฟ์อีกที่นึงแล้วน้องไนท์เป็นกรรไกรมือซ้ายแต่มือซ้ายด้ามทองไม่มีเราเผลอติดตัวนี้มายังไงก็คุณช่างตัดผมบางพับลองพิมพ์เข้าขอทางแอดมินขอภาพดูได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาแบบกรรไกรวาเลนเต้ด้ามทองให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับผมจริงๆว่าในว่าเวลาที่ตั้มใช้ในว่าใช้โอเคเลยครับได้เลยด้ามทองนะเวลาที่ตั้มใช้ไลฟ์สดตัดผมหรือใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแต่ก็ต้องเอาไปชุบเองนะแต่ดำทองดำทองชุบเองใช่ลงทุนมากลงทุนนะไม่ชุบทองนะฮะชุบทองชุบสีทองชุบสีทองตอนนี้ก็ใช้กรรไกร
ทันเวลาครับลบขอบไปเรื่อยๆครับใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มก็สำหรับที่55 5แล้วก็60นะครับวันนี้คนดูก็มีคำถามพูดคุยกันเข้ามาแล้วอ๋อคุณช่างตัดผมบางพัดบอกเพิ่งสั่งไปครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไงคุณลองใช้แล้วลองมารีวิวกันดูนะครับไลฟ์สดก็ได้นะนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเมื่อกี้เราใช้กันไก่ฟันปลาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาในส่วนของงานด้านบนนะงานด้านบนนะใช่เราได้แบ่งผมกันไว้เมื่อกี้เดี๋ยวจะแบ่งผมอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องติดกิ๊บแล้วจะแค่ฉีดน้ำคงไปนิดนึงเสร็จแล้วครับยังเดี๋ยวก็จะมาแบ่งผมเป็นโซนครึ่งกะโหลกศีรษะครับผมโดยใช้เกณฑ์หลังใบหูนะครับในการสังเกตมันจะแบ่งเป็นโซนเดี๋ยวไหนหันกับเอาอีกให้ดูนะพี่ตั้มเห็นชัดไหมครับเห็นชัดครับมันก็จะแบ่งเป็นโซนด้านหน้ากับโซนด้านหลังครับผมอ๋อคุณชัดผมบอกว่าสั่งเป็นเซตครบชุดเลยครับกราบขอบคุณมากๆกันนะครับผมขอบเป็นต้องเป็นช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นไม่น่าจะสั่งโปรโมชั่นนะฮะไหนก็จะมาตัดงานด้านหลังก่อนครับพี่ตั้มโดยความยาวตอนนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากครับอาจจะมีการตัดขึ้นไปประมาณเกือบเซนให้มันเท่ากับใกล้ๆเคียงกับขอบที่เราตัดกันไว้ในตอนแรกนะครับครับผมใช่สงสัยแล้วนี่แหละต้องลงขันซื้อใหม่ซื้อใหม่นะใหม่ก็ราคาน่ารักมากเลยราคาก็ช่อด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับช่อด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับนี่ดึงตรงลงมาเลยดึงโน้มลงมาครับผมทำตรงไหนก็จะดึงเข้ามาเข้าหาเกณฑ์ขอบผมที่เราได้ตัดไว้เมื่อสักครู่นะครับใช่ครับแต่นั้นจะไม่ตัดเข้าขอบผมครับมันจะลดลงมาให้มันย้อยย้อยอ๋อย้อยลงมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าเคยแรกๆเนี่ยเวลาเจอคนผมกระดกอะครับพี่เคยดึงมาเท่าเกณฑ์ผมแต่พอตัดเสร็จแล้วว่าเป่าแห้งอ่ะมันไม่ได้อยู่ในขอบผมนะมันหดลงไปมันเลยขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วหลังๆเวลาเจอใครที่แบบผมงอกระดกชี้มากๆเนี่ยแทบจะตัดเผื่อไว้ก่อนหรือไม่ก็เขย่าผมให้ผมมันไม่เลียงแล้วก็ตัดได้เลยฮะเพราะว่าเวลาไปดึงมาแล้วเกณฑ์ผมกลับไปแล้วมันเหมือนเด้งกลับไปมันไปสั้นกว่าเดิมอ่ะใช่ครับคือตอนตัดตามวิธีการมันก็สั้นมันก็ถูกกันแหละแต่พอเจอหน้างานเจอลักษณะเส้นผมของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันจริงๆเลยถ้าเป็นคนเจอคนที่ผมมันค่อนข้างเบาพี่ทำมันละลายไปง่ายใช่ครับผมไม่กดทับลงมาเนี่ยด้านหลังก็ตัดออกไปนิดหน่อยเพื่อต้องได้เกณฑ์ที่กำลังเหมาะสมเวลาผมเขาแห้งขึ้นไปและแห้งก็คือไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำครับก็ทานก็แล้วแต่คนอาจจะเป็นต้มยำบ้างมันก๋วยเตี๋ยวอ๋อแล้วโทษทีแล้วมันติดหิวก็แหละติดหิวฮะอยากกินผัดไทยมากตอนนี้จริงๆวันนี้น้องไนท์ต้องมีไลฟ์สดกินขนมจีนพี่ตือขอมาครับแต่วันนี้พี่ตือไม่อยู่ช่วงนี้พี่ตือติดเลี้ยงลูกนะครับติดเลี้ยงตาต้าอยู่ไอสกูครับเดี๋ยวความยาวด้านหน้าได้ตัดออกไปนิดเดียวครับพี่ตั้มครับเ
จริงๆอยากให้อยู่ประมาณสักปลายจมูกเลยแต่ว่าตอนนี้ปลายมันบางมากๆก็เลยจะแต่งออกปลายไปครับเพื่อทำให้ผมมันมีความดูมีความน้ำหนักมากขึ้นจริงๆเทคนิคพวกนี้เวลาเราจะเร็วผมนะพี่ดำเวลาเราเจอคนที่แบบมีความเส้นผมตรงปลายบางๆเราสามารถตัดตรงในส่วนที่มันบางออกไปเพื่อให้เขาเก็บไว้เลี้ยงแล้วเวลาเขาตัดหลังจากตัดเสร็จปุ๊บผมเขาจะมีความหนามากขึ้นโดยธรรมชาติไปเลยขอบคุณสำหรับเทคนิคจากน้องไนท์นะครับดึงน้องลงมาครับสโลปมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาด้านหน้ามันย้อยมาครับข้อดีของมันคือเวลานายแบบหรือว่าลูกค้าเวลาเขาแสงแล้วก็จะเสยปาดไปข้างหลังมันจะได้แบบโน้มไปข้างหลังได้ด้วยแต่เกิดถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยเวลาโน้มมันจะโน้มไม่ได้นะครับจะทำให้เกรงข้างหลังเนี่ยดูยาวกว่าทำเหมือนกันเลยครับกับด้านเมื่อกี้ก็คือโน้มลงมาโดยเอาเกียงข้างหน้าเป็นหลักครับแล้วก็ตัดไล่ไปเรื่อยๆครับตัดลายผมที่มีความบางออกไปเหมือนถ้าใครอยากให้ผมก็แนะนำให้ลูกค้าตัดขอบสักนิดนึงก็ได้ครับแล้วว่าน่าจะดีกว่ามีความเป็นปลายแหลมด้านหน้าเหมือนสามเหลี่ยมครับโอเคและตรงส่วนด้านข้างตั้งแต่ช่วงขมับเลยจะมีความตรงมาหาด้านหลังนี่เลยครับมันจะมีความตรงมาหาด้านหลังเลยครับทีนี้ตัดมุมด้านบนนิดหน่อยครับเดี๋ยวขอมีผมดูก็ในแบบเรานี่อยากไว้ผมยาวมากรอบนี้ข้างบนจะได้ใช้เกณฑ์ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะกีบผมไว้ก่อนเลยเกณฑ์ตรงกลางเลยครับในการเป็นเกณฑ์หลักนะครับพี่ตั้มเดี๋ยวได้จะใช้เป็นเทคนิคจะดึงด้านข้างตรงนี้ครับมาตัดตรงกลางโอเคใช่ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวแม่ก็จะใช้ไกด์ไลน์ตรงกลางก่อนเป็นหลักเลยได้ครับแต่ยกขึ้นไป90องศาครับยกขึ้นเหนือเพดานไปหาเพดานเลยครับไม่สิต้องมา180เพดานครับผมเจอส่วนผมที่มันมีความเอาจากข้างหน้าเป็นเกณฑ์ที่เราตัดไปเมื่อกี้ใช้เกณฑ์ข้างหน้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดวิ่งไล่หานะครับไล่ตรงๆไปเลยครับเวลาจะตัดแค่ในช่วงกระโหลกด้านหน้าครับอยู่ที่เราแบ่งไว้แต่ตอนแรกเมื่อกี้เราจะไม่ยุ่งกับโซนผมด้านหลังเลยเพื่อที่จะป้องกันผมไม่ให้กระดกใช่ครับผมไม่งั้นด้านหลังก็จะเด้งนะครับตรงนี้มันจะมีความเด้งแน่นอนวันนี้ใช้เงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกระเถิบไปด้านข้างครับปุ๊บแล้วก็เหมือนโน้มไปหาตรงกลางเราดึงครับดึงเข้าไปหาช่องกลางเลยครับผมแล้วเราก็ดึงขึ้นไป180องศาเหมือนเดิมดึงเข้าหาตรงกลางนะครับใช่ครับ
วันนี้ต้องการอยากให้ผมสองข้างนี้ครับตรงกลางรูปสองข้างนี้มีความยาวมากกว่าเวลาเข้าตกลงมามันจะไม่สูญเสียความยาวตรงนี้มากเท่าไหร่ครับเวลาผมตกลงมาครับผมรวมกันคุณเอดัสกายบอกว่า full experience มีเพื่อประสบการณ์ใช่ครับเอดัสกาย where you come from มันไม่น่าใช่คนไทยเนาะน่าจะไม่ใช่คนไทยครับ Hi นะครับโอเคการที่แบบว่าเราโน้มหัวตรงกลางเนี่ยมันก็จะรักษาความยาวด้านข้างเป็นหลักนะครับเวลาเพื่อมันไม่ได้เป็นไม่ได้ปล่อยลงมาแล้วผมก็ไม่ได้เป็นเลเยอร์มากแต่เลเยอร์จะเกิดจากไอ้ช่อกลางข้างบนมากกว่านะครับที่เราทำไว้นะครับเพราะว่าตรงช่อตรงกลางด้านบนมีความสั้นที่สุดพอเวลาเขาตกลงไปมันก็จะซ้อนทับเขาจะไปอยู่ซ้อนทับกันในช่วงโดยใช่ครับตอนนี้พอดีมันจะไม่ได้ถึงในช่วงใช่แล้วอย่างพอยิ่งเสยผมถ้าข้างบนเราตัดสั้นเกินไปมันก็จะเสยยากผมก็จะมีความเป็นมีแรงต้านใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเราต้องการแรงโน้มลงมาแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะ over direction over direction นะครับคำนี้ก็จะเข้าใจเหนื่อยเลยงงเลยว่าอะไรพอตัดเสร็จนะครับเวลาตัดแล้วก็ใช้มือสางสางนะครับดูว่าเวลาระยะผมตกลงมาธรรมชาติที่เวลาผมมันไม่กองลงมาผมไม่มีใครถ้าส่วนมากที่เวลาตัดผมหรือใช้ชุดกระมันต้องเอาหวีผมตลอดแล้วผมกองผมกีตาร์ผมเบสแตกต่างกันแน่ผมกองก็จะมีแบบไรเฮ้ยคนละแบบนะคนละแบบมันไม่ใช่แบบนั้นที่ทำเขาจะมาใช้เหมือนใช้มือจับสะบัดดูเขย่าว่าถ้าผมมันตกลงมาตอนเปียกเป็นประมาณนี้แห้งเป็นประมาณไหนอ๋อโอเคAdas Sky from Cambodia so sadai Hi guys, Barber in Cambodia. Welcome to Live Barber Ben Pomet Official. Please share and subscribe. Okay. ตอนนี้นะครับกรอบทรงด้านบนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนายจะมาเป่าแห้งก่อนครับแล้วก็จะมาเก็บเนื้อผมอีกทีนึงโอเคหลังจากเก็บเนื้อผมเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตทรงผมนี้กันครับวันนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเผื่อหลายๆคนอยากจะใช้ในการแสกผมให้มีความเชิดมากขึ้นโอเคได้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเป่าผมนิดนึงครับเดี๋ยวน้องไนท์ก็จะมาเป่าผมกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็เข้ามาคุยกันต่อนะครับพี่โอโฟครับน้องไนท์เสียงดังขึ้นหรือยังครับแซวๆเราเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวตั้มแซวให้เองครับไฮบาร์เบอร Xin chào, xin chào, xin chào. Hi Barber from Vietnam. Xin chào, xin chào. ดังแต่ใดตั้งหนึ่งครับพี่ฟูตอนนี้เสียงใดดังแน่นอนครับตอนนี้น้องไนท์พูดไม่ได้ครับไนท์ไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับตอนนี้ก็วันนี้นะครับน้องไนท์ก็กำลังใดผมอยู่สำหรับใครที่สนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Barber Ben นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Pomade Official Barber Ben นะครับ
ล้วก็ถ้าร้านก็เป็นที่และท็อปมาร์เก็ตนะครับทุกสาขานะครับรวมถึงบิวเซียมแล้วก็ร้านตัดผมชั้นนำทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากสินค้าบาร์เบอร์เบนของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมการที่จะเดี๋ยวไหนจะใช้ฟันกลางในฟันกลางครับเดี๋ยวไหนจะแบ่งเป็นชั้นครับจำไหนจะไม่สับแบบดึงลงมาแล้วก็ยกมาสับทีเดียวเลยโอเคในต้องการจะเก็บความแน่นข้างบนไว้ข้างบนไว้เพราะว่าถ้าสับอีกเดี๋ยวมันจะฟุ้งไปเลยโอเคได้ครับผมก็คือน้องไนท์ก็จะซอยฟันปลาบริเวณฐานด้านในนะครับเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันมีการยุบตัวลงแต่เราจะไม่สับตรงโคนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเราสับตรงโคนผมก็จะกระดกอีกรอบหนึ่งโดยที่น้องไนท์ก็จะใช้ขั้นตอนในการที่จะแบ่งผมโดยการติดกิ๊บนะครับเราลองว่าผมมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับครับผมแฮมเบอร์เกอร์มีความเป็นชั้นหรือแซนด์วิชก็ได้โอเคเราจะตัดในอารมณ์เหมือนมันแป้งชั้นล่างเป็นแป้งโอเคแป้งชั้นล่างแป้งชั้นล่างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นแป้งก็เป็นแป้งเหมือนกันด้านบนนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยหิวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ผมกินกันเนี่ยนี่ครับเราก็จะเห็นมีความแบบเวลาเราช้อนหมี่ขึ้นมาค่อนข้างทึบเลยถ้าสมมติว่าเวลาสัมผัสได้เลยครับผมจะค่อนข้างหนาเลยครับในเอามือวางลงนะใช่มันจะมองไม่ค่อยเห็นมือไหนเลยใช่ครับเพราะว่าผมจะมีความทึบค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ถ้าส่วนด้านหน้านี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าสับเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะไปติดในช่วงตรงนี้เดี๋ยวมันจะเวลาปล่อยผมลงมาหรือว่าเส้นบางครั้งในแบบอยากจะเส้นผมบ้างมันจะแตกมากเกินไปครับอาจจะมาตั้งแต่โซนช่วงตั้งแต่หูมาต้นมาถึงประมาณช่วงหลังใบหูนี่ก็จะช้อนใช้บีช้อนง่ายช่วงด้านในอย่างเดียวครับ
ไปด้านนี้ตรงนี้เราก็จะดูว่าตรงไหนมีความทึบอยู่แล้วตรงไหนมีความบางอยู่แล้วถ้าฝั่งซ้ายตรงนี้ก็มีความบางอยู่แล้วเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะครับประมาณดึงลงมาทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นครับจริงใครจะใช้เทคนิคการเอาบรรไกรมาดีพอยก็ได้นะครับก็คือการเอาบรรไกรธรรมดามาตัดตรงเข้าไปเลยตัดเส้นตรงเข้าไปก็จะช่วยได้เหมือนกันครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับสวยเลยก็ตรงนี้จริงๆก็เป็นตรงที่ก็ได้เกี่ยวกับตรงเอเชียบ้านเรานะที่ว่าจะเป็นตรงเวลาลูกค้าให้ในแบบเป็นตรงเกาหลีมาฮะใซอสสเปรย์ครับจากทางบริเวณครับเดี๋ยวตัวนี้จะมาใช้ช่วยยกโคนผมด้านหน้าครับให้ความมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมมันดูฟูมากขึ้นครับนิดนึงแล้วก็จะฉีดบริเวณตรงเกือบโคนผมนะครับเดี๋ยวใช้บริเวณแบบว่ายกโคนนะครับเพราะว่าเวลาเรายกโคนเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเราไปฉีดทั้งหัวปลายผมมากจนเกินไปทำให้ปลายขาดความพลิ้วซึ่งเราต้องการที่จะรักษาน้องนายต้องการที่รักษาความพลิ้วบริเวณปลายผมเลยนะครับเราก็เลยฉีดบริเวณตรงโคนนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องฉีดทั้งหัวก็ได้เนาะใช่ครับเพื่อที่จะไปแบบว่าไปยกสปริงบริเวณฐานด้านล่างให้มีความฟูขึ้นมาฟูขึ้นมานะครับเราก็จะมาใช้กิ๊บครับนี่กิ๊บเลยกิ๊บทั่วไปเลยนะครับตรงไหนตัวเดียวเลยใช้กิ๊บเลยไม่ต้องใช้ใดนะไม่ต้องอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวดูน้องไนท์ในการติดกิ๊บนะครับมันก็จะตามแสงของตัวในแบบนะครับนี่นี่กิ๊บเข้าไปมันก็จะใช้เกณฑ์ตรงกลางปึ๊บติดกิ๊บเข้าไปตรงๆเลยในหนีบทั้งสองข้างของน้อยสักนะครับตรงๆอย่างนี้ปุ๊บง่ายๆเลยแค่นี้ครับแล้วก็เป่าผมกันโอเคเป็นการที่จะล็อกเส้นผมไว้นะครับเวลาเราติดกิ๊บอย่างนี้ใช้เป็นลมเลยครับตรงไหนให้ลมเย็นนะลมเย็นเพื่อเป็นการล็อกเส้นผมนะครับอ
งนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆครับท่านแบบเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถแบบลูกค้าสามารถแบบเอาคลิปหนีปุ๊บใช้งานได้เลยนะได้ใช้งานได้เลยติดซองสเปรย์ของรถเบรกเข้าไปโดยทุกวันนี้ส่วนตัวพี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันก็ช่วยทำให้ตั้งแบบได้ดีง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มแบบตัวระดับอย่างอื่นหรือว่าใช้ผมอย่างอื่นให้มีความเงาให้มีความด้านมากขึ้นนะก็สามารถใช้งานได้เลยเติมได้ตามสบายใช่ครับคุณต้นเชียงคานบอกว่าตัดเสร็จสวยมากเป็นเทคนิคที่ดีครับสุดยอดครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณต้นหวังว่าจะได้เอาเทคนิคที่พวกเราเอามาไปใช้กันนะครับนี ก็นายแบบก็จะเห็นอีกทีคือตอนที่เราตัดเสร็จแล้วใช้มือครับในการเขย่าแล้วก็เขย่าผสมสังสารหน่อยๆนะครับทรงนี้ก็เป็นส่วนโดยตัวมันเองครับจริงๆมันเป็นทรงของเคยแทนอยู่แล้วคือลักษณะเป็นเหมือนผ้าม่านผ้าม่านเลยเป็นเหมือนม่านที่แบบว่าแผ่ลงมาใช่ครับที่ใช่ครับที่สาเหตุที่เราใช้คำว่าเคยแทนนะครับเกิดถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้นะครับอยากจะรู้ข้อมูลทรงผมแนวแสกแล้วอยากจะไปหาอินสปิเรชันหรือว่าหาทรงผมตามยุโรปหรืออเมริกาที่เขาตัดเขาจะใช้คำว่าเคยแทนแฮร์คัทนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงแสกนะครับทรงแสกสไตล์แบบเหมือนแบบโซนเกาหลีเลยเกาหลีเลยนะครับการเล่าเรื่องสไตล์โซนยุโรปโซนอเมริกันครับประมาณนั้นเลยโอเคครับน้องไนท์เรียบร้อยครับพี่ตั้มเรียบร้อยวันนี้ก็รบกวนหมุนในแบบนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับถ้าอย่างในแบบก็ยืนแล้วก็เดินall round นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทรงผมทรง e-boy นะครับ e-boy จะฟังแปลกๆนิดนึงนะ e-boy ฟังเหมือนจะหนาอะไรหรือเปล่าe-boy ยังไงนะตอนแรกที่ได้สอนให้พี่ตั้งก็แบบใช่ปะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ครับเป็นคำย่อครับมาจากคำว่า electronic บวกกับ boy ครับหมายถึงผู้ชายยุคใหม่ครับที่เกิดในเจเนอเรชันใหม่หรือยุคสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีนำแนวคิดหรือว่านำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามารวมกันใช่ก็จะเป็นการให้คำนิยามของคำว่า e-boy ครับผมโอเคขอบคุณมากๆสำหรับการขยายความคำว่า e-boy นะครับว่าเพื่อนๆทุกคนจะรู้ว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงนะครับบางครั้งเราก็สามารถเอาสิ่งรอบข้างมาผนวกแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องทรงผมได้ด้วยนะครับนอกจากชื่อทรงผมตรงๆอย่างเดียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับทรงนี้ก็โอเคครับน้องไนท์ก็จะเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆครับงานด้านในก็จะเป็นงานดำเลยส่วนงานด้านบนก็จะแค่ตัดตอบทรงให้มีความตรงและความอยากให้มีความยาวด้วยครับข้างหน้าทรงนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบไว้ผมยาวหน่อยโอเควันนี้ก็เรียบร้อยไปเดี๋ยวก็เรามากล่าวลากันมีต้องมาในไลน์เองมาในตรงนี้ไหมโอเคแล้วนายกระเถิบไปซ้ายมือตรงนั้นนิดนึงโอเคโอเคสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทรงผมที่น้องไนท์ไลฟ์ในวันนี้นะครับสำหรับทรงอีบอยนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆที่น้องไนท์เอามาแบ่งปันนะครับในช่วงนี้ก็ทุกร้านตัดผมก็มาเปิดแล้วใช่ครับเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำงานกันอยู่ใช่หวังว่าไลฟ์ที่เราทำวันนี้ถ้ายังไงปิดร้านก็รับชมย้อนหลังได้นะครับมีประโยชน์ใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้
ฝากทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองปลอดภัยนะครับกับทางลูกค้าให้ใส่แมสระหว่างกับผมด้วยนะครับล้างมือล้างมือเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงนี้นะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมตั้มแชร์นะครับจะเป็นสมุนทรงอะไรเดี๋ยวไปทำบ้านก่อนยังไม่รู้เลยว่าสัปดาห์หน้าจะรับทรงอะไรยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไม้เก่าลากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างกับผมทุกคนนะครับได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนดูที่เข้ามารับชมนะครับในวันนี้ขอบคุณในแบบด้วยขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณบางเวนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่เข้ามาดูแล้วก็ให้สลับเวลากันเข้ามารับชมกันไว้โอกาสหน้าเจอกันครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับ